สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประเภทของสินค้าอุตสาหกรรมหรือว่าสินค้า B2B ครับสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้า B2B เนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้2แบบครับคือ Industrial Product หรือว่า B2B Product ก็ได้ครับเพราะในบางประเทศเนี่ยคำว่า Industry เนี่ยเขาหมายถึงธุรกิจอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับคนไทยคำว่า Industry เราอาจจะคุ้นเคยว่าหมายถึงโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิตแต่ในความเป็นจริงจะใช้คำไหนก็ได้ครับซึ่งถ้าคุณอยากจะให้มันเจาะจงว่าสินค้า B2B ของคุณเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็ใช้เป็น Industrial Product ก็เข้าใจได้ง่ายดีครับหรือถ้าอยากให้ความหมายกว้างหน่อยจะใช้เป็น B2B Product ก็ไม่ผิดครับสำหรับคำว่า B2B เนี่ยย่อมาจาก Business to Business ครับนั่นหมายถึงการซื้อขายระหว่างธุรกิจสู่ธุรกิจแต่ในความเป็นจริงครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายใน B2B เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรบริษัทหรือเป็นนิติบุคคลเสมอไปครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ถ้าคนคนนั้นเนี่ยทำการซื้อสินค้า B2B จากแหล่งหนึ่งมาเพื่อนำไปประกอบเป็นธุรกิจไม่ได้ใช้ในชุดประจำวันเขาอาจจะเป็นนายช่างที่ไม่ได้สังกัดกับบริษัทอะไรนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อมาประกอบอาชีพเพื่อมาให้บริการลูกค้าต่ออีกทอดหนึ่งเหล่านี้ก็จัดเป็น B2B product เช่นเดียวกันครับดังนั้นคำว่า end users หรือว่า purchaser ในธุรกิจ B2B จึงต่างกับในธุรกิจ consumer product ครับเพราะในธุรกิจ consumer product ใน end user หมายถึงการซื้อสินค้าที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ซื้อเลยแต่ถ้าสำหรับธุรกิจ B2B end user ครับยังไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก็เป็นการเอาไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจครับความแตกต่างที่สำคัญสำหรับคนที่ทำธุรกิจแบบ B2B ครับคือคุณต้องอย่าคิดว่าคุณกำลังขายแค่สินค้าเพราะเหนือกว่านั้นก็คือการขายที่ไปพร้อมบริการและดีขึ้นไปก็คือการขายโซลูชันแต่สำหรับหัวใจหลักของการขายสินค้าแบบ B2B คือคุณกำลังขายความสำเร็จให้กับลูกค้าขายความสำเร็จให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าของคุณครับสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะแบ่งออกได้เป็น7ประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานดังนี้ครับประเภทที่1ครับ capital product ครับหรือว่าสินค้าทุนครับมักจะหมายถึงสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีราคาแพงนะครับแล้วก็มีการใช้ในระยะเวลาค่อนข้างนานไม่ค่อยเปลี่ยนง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงงานอาคารหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์บางประเภทที่มีขนาดใหญ่มีราคาแพงแล้วก็ใช้เป็นเวลานานก็ถือเป็นCapital Product เช่นกันครับด้วยความที่มีราคาแพงครับปัจจัยสำคัญของสินค้าประเภททุนก็คือเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือของทั้งตัวผู้จำหน่ายแล้วก็ตัวสินค้าเองครับประเภทที่2ครับ Raw Materials หรือว่าวัตถุดิบครับมักจะใช้พูดถึงสินค้าประเภททรัพยากรธรรมชาติหรือว่าสินค้าทางการเกษตรที่ยังไม่ได้ผ่านการแปรรูปหรือว่าแปรรูปมาน้อยมากครับสำหรับสาระสำคัญของสินค้าประเภทนี้เนี่ยมักจะอยู่ที่เรื่องของการจัดส่งเป็นหลักครับเพราะว่ามักจะเป็นการซื้อในปริมาณมากๆแล้วก็ต้องย้ายจากแหล่งผลิตนะครับไปจนถึงตัวกลางจนมาถึงโรงงานของผู้ซื้อดังนั้นเรื่องการขนส่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ 3. Manufacture Materials and Partsหมายถึงสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนหรือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของตัวสินค้าครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นโรงงานประกอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์แล้วจะเป็นต้องมีชิ้นส่วนประเภทเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นชิปเล็กๆที่อยู่ข้างในนะครับคุณสั่งชิปหรือว่าเซ็นเซอร์มาจากผู้จัดจำหน่ายมาเนี่ยเพื่อมาประกอบในสินค้าของคุณเลยโดยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการ process ในการแปรรูปปรับแต่งอะไรอีกเลยเหล่านี้จะเรียกว่า manufacture materials and parts ครับความสำคัญของสินค้าประเภทนี้คือเรื่องของ QC ครับเนื่องจากวัสดุประกอบเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของสินค้าสำเร็จที่ผลิตออกมาจากโรงงานนั้นๆและนั่นแปลว่าโรงงานเนี่ยกำลังมอบหมายความไว้วางใจให้กับซัพพลายเออร์ว่าจะต้องตรวจสอบสินค้าต่างๆนั้นเป็นอย่างดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาคงไปสั่งจากเจ้าอื่นหรือว่าผลิตเองก็ได้ครับ4ครับ tools and equipment ครับหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีอยู่ในโรงงานซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้านั้นๆครับยกตัวอย่างเช่นรถลากหรือว่า forklift นะครับที่ใช้ในโรงงานหรืออาจจะหมายถึงสว่านที่ใช้ในการประกอบเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกันครับสินค้าประเภทนี้อาจจะมีราคาตั้งแต่ระดับกลางล่างจนถึงสูงครับและแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าแต่ถ้าเกิดการชำรุดเสียหายขึ้นมาก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในโรงงานเช่นเดียวกันครับดังนั้นสำหรับผู้จัดจำหน่ายเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการให้บริการการเซอร์วิสแล้วก็การซ่อมบำรุงที่รวดเร็วครับ 5. เซอร์วิสหรืองานบริการ
สำหรับบางโรงงานครับงานบางประเภทเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ทำเองหรือคิดว่าทำเองแล้วอาจจะทำได้ไม่ดีพอก็ตัดสินใจที่จะเอาซอร์สสิ่งนี้ออกไปให้กับผู้ให้บริการภายนอกยกตัวอย่างเช่นงานด้านบัญชีหรืออาจจะเป็นงานออกแบบรายการผลิตงานที่ปรึกษาหรือว่างานฝึกอบรมเป็นต้นครับ 6. สินค้าประเภท MRO MRO ย่อมาจาก Maintenance Repair แล้วก็ Operation ครับสินค้า MRO จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบำรุงรักษางานซ่อมบำรุงแล้วก็การปฏิบัติงานต่างๆซึ่งอาจจะหมายถึงสินค้าสิ้นเปลืองหรือว่าพาร์ทหรืออะไรต่างๆซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า finish product ที่ออกจากโรงงานนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าสิ้นเปลืองอาจจะไม่ถึงกระดาษทรายอาจจะไม่ถึงแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำความสะอาดหรืออาจจะไม่ถึงสารหล่อลื่นที่เอาไว้ใช้ในเครื่องจักรแต่ถ้าพูดถึงพาร์ทอาจจะไม่ถึงว่าเครื่องจักรของคุณอาจจะมีรอบที่จะต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์เปลี่ยนมอเตอร์หรือว่าเปลี่ยนหลอดไฟในการแสดงผลต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่า MRO ครับและประเภทสุดท้ายครับประเภทที่7 Wholesale ครับหรือว่าการขายส่งสำหรับการขายส่งเนี่ยเป็นการขายสินค้าสำเร็จรูปครับแต่ผู้ซื้อสินค้าประเภท Wholesale เนี่ยไม่ได้ซื้อเพื่อนำไปใช้เองครับแต่ซื้อเพื่อนำไปขายต่อดังนั้นจึงถือว่าเป็น B2B product อย่างหนึ่งสำหรับหมวดที่7นี้ครับอาจจะหมายรวมถึงเรื่องของการขายลิขสิทธิ์การขายแฟรนไชส์หรือว่าการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้เอาสินค้าหรือชื่อแบรนด์หรือลิขสิทธิ์ต่างๆนั้นเนี่ยไปใช้เองแต่นำไปเพื่อประกอบธุรกิจในการแสวงหาลูกค้าต่ออีกทอดหนึ่งครับเมื่อเราเข้าใจธุรกิจของเราได้ดีครับเราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเอา features advantage หรือว่า benefit เนี่ยให้แปลกลายเป็น selling point หรือจุดขายเพื่อ นำเอาไปใช้ในแผนการขายหรือแผนการตลาดได้ดียิ่งขึ้นครับแต่แค่นั้นยังไม่พอครับคนที่จะชนะการแข่งขันเนี่ยต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าด้วยนั่นคือเข้าใจ buying motive ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องการซื้อสินค้าประเภทนี้และทำไมเขาต้องซื้อกับเราและในการขายสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ามันจะมีเรื่องของ decision making unit นั่นคือในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งผู้ซื้อไม่ได้ใช้ผู้ใช้ไม่ได้ซื้อและในหลายๆครั้งเนี่ยกระบวนการซื้อเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรในบริษัทหรือโรงงานนั้นๆเนี่ยหลายคนหลายตำแหน่งและใช้เวลายาวนานรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผมคิดว่าเป็นคำพูดที่มีความสำคัญมากเลยครับกับการทำการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเพราะความเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้นอกจากที่เราจะเอาไว้ทำความเข้าใจธุรกิจของเราเองเข้าใจลูกค้าแล้วยังช่วยให้เราเนี่ยสามารถคาดการณ์แล้วก็เข้าใจการตลาดของคู่แข่งได้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับและถ้าท่านสนใจอยากจะพูดคุยหรือติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงติดตามเกี่ยวกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในวงการสินค้าอุตสาหกรรมสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Page เหล่านี้ครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ